สวัสดีค่ะจัดช่อกุหลาบธนบัตรแบบกลม12ดอกกันค่ะใช้ดอกกุหลาบแบงค์ร้อย12ดอกดอกคัตเตอร์กรรไกรครีมใช้ครีมตัดดอกคัตเตอร์พลาสติกนะคะแยกออกมาเป็นส่วนๆก่อนนะคะเสียบกุหลาบดอกที่1ตรงกลางแท่งโฟมนะคะจากนั้นเสียบดอกที่2 3 4 5และ6ที่ชั้นที่2ค่ะชั้นที่2เราจะเสียบ5ดอกนะคะค่อยๆเสียบไปรอบๆดอกที่1ค่ะแบบนี้นะคะชั้นที่1ตรงกลาง1ดอกชั้นที่2 5ดอกรอบๆนะคะแล้วเสียบด้วยดอกคัตเตอร์ตรงช่องว่างระหว่างกุหลาบค่ะพยายามเสียบให้มีความสูงเท่ากันนะคะจากนั้นเสียบกุหลาบดอกที่7ค่ะให้ต่ำลงมากว่าชั้น2นิดนึงนะคะให้ลดระดับลงมานิดนึงเสียบ6ดอกค่ะเว้นระยะห่างเท่าๆกันแท่งโฟมนี่สามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุทำดอกไม้นะคะหรือไม่งั้นเราก็ซื้อที่ร้านเครื่องเขียนค่ะแล้วมาตัดเอาเสียบกุหลาบครบทั้ง12ดอกแล้วเสียบด้วยดอกคัตเตอร์นะคะแซมตรงช่องว่างระหว่างกุหลาบค่ะค่อยๆเสียบรอบๆนะคะไล่ระดับให้เท่ากันค่ะถ้าส่วนไหนที่ไม่กลมเราก็ใช้มือช่วยจับเสียบดอกกุหลาบให้เท่าๆกันนะคะจะได้กลมนำป่านดิ้นทองตาใหญ่นะคะมาตัดขนาด24เซนติเมตรค่ะตัดทั้งหมด2ชิ้นนะคะแล้วพับครึ่งใช้กรรไกรตัดอีกรอบนึงค่ะก็จะได้เป็น24เซนติเมตรคูณ24เซนติเมตรจำนวน4ชิ้นนะคะพับด้านขวาเข้ามาพับด้านซ้ายเข้ามาแล้วพับลงมาแบบนี้ค่ะใช้มือจับข้างล่างไว้แล้วก็เย็บด้วยแม็กเย็บด้วยแม็กทั้งสองข้างนะคะแล้วก็บีบเข้ามาเป็นจีบตรงกลางเย็บด้วยแม็กค่ะทำให้ครบ4อันนะคะใช้มือบีบเข้ามาแล้วก็เย็บด้วยแม็กค่ะจากนั้นเราจะนำมาติดกับไม้เสียบลูกชิ้นติดด้วยเทปใสค่ะทั้ง4ชิ้นเลยนะคะเสียบด้านล่างให้ต่ำกว่ากุหลาบนิดนึงค่ะให้ต่ำกว่ากุหลาบชั้นที่3เล็กน้อยทั้ง4ด้านจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นวัดแท่งโฟมที่เหลือนะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดกระดาษสาสีขาวให้ยาวกว่าแท่งโฟมด้านล่าง1นิ้วนะคะเราจะปิดแท่งโฟมไม่ให้เห็นโฟมก่อนนำกระดาษสามาพันที่แท่งโฟมด้านล่างนะคะให้กระดาษสาเลยลงไปกว่าแท่งโฟมประมาณ1นิ้วพันรอบๆติดด้วยเทปใสติดพันด้วยเทปใสรอบเลยนะคะให้แน่นไม่ให้หลุด
แล้วด้านล่างพับด้านบนลงมาพับด้านขวาด้านซ้ายติดด้วยเทปใสเราพับมุมด้านล่างขึ้นไปติดเทปใสค่ะจะได้แบบนี้แล้วปิดแม่เห็นแท่งโฟมนะคะแล้วก้านที่ยื่นออกมาจากนั้นตัดกระดาษสาขนาด40เซนติเมตรนะคะตัดจำนวน3แผ่นค่ะพับครึ่งใช้มือจับจีบด้านล่างนะคะเย็บด้วยแม็กจับเป็นจีบเหมือนพัดนะคะเย็บด้วยแม็กทั้ง3ชิ้นเย็บด้วยแม็กด้านล่างใช้มือสอดเข้าไปในกระดาษสาแบบนี้นะคะแล้วใช้ริบบิ้นลวดสอดเข้าไปเพื่อที่จะมัดติดกับช่อค่ะมัดให้แน่นนะคะไม่ให้หลุดนำมือสอดเข้าไปในแผ่นที่2นะคะแล้วไปจับริบบิ้นลวดที่ปลายอีกด้านหนึ่งมัดให้แน่นจากนั้นแผ่นที่3นะคะใช้มือสอดเข้าไปจับริบบิ้นลวดมัดติดกันค่ะตัดกระดาษสาสีแดงนะคะจำนวน3แผ่นขนาด50 คูณ 50 เซนติเมตรพับครึ่งนำมาห่อด้านนอกนะคะใช้มือจับให้รอบช่อแล้วใช้ริบบิ้นมัดค่ะพยายามจับให้ต่ำกว่ากระดาษสาสีขาวเล็กน้อยนะคะพับครึ่งจับเป็นจีบเล็กๆด้านล่างนะคะแล้วนำมาห่อที่ช่อของเราให้ต่ำกว่ากระดาษสาสีขาวเล็กน้อยมัดด้วยริบบิ้นลวดจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วเย็บด้วยแม็กนะคะเย็บด้วยแม็กให้ติดกันแบบนี้ค่ะทั้งสองด้านจากนั้นแผ่นที่3เราจะมาปิดช่อด้านล่างนะคะพันรอบช่อแล้วมัดด้วยริบบิ้นลวดค่ะติดด้วยเทปใสไว้ก่อนนะคะจากนั้นนำริบบิ้นผ้าสีขาวกับสีแดงนะคะวัดขนาดให้ยาวพอสมควรมามัดตรงรอยสก็อตเทปที่เราแปะไว้นะคะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะขั้นตอนการทำโบวัดริบบิ้นสีแดงสีขาวให้ยาว130เซนติเมตรนะคะจับริบบิ้นสีขาวให้อยู่บนริบบิ้นสีแดงให้ด้านที่ยาวกว่าอยู่ทางด้านขวาอยู่ใต้เส้นสั้นแล้วจับริบบิ้นด้านขวาวนมาด้านซ้ายจะเหมือนเลข8แบบนี้นะคะจับปลายริบบิ้นด้านซ้ายวนขึ้นไปทางด้านขวาจับปลายริบบิ้นด้านขวาวนกลับลงมาด้านล่างก็จะได้เป็นเลข8 2ตัวเย็บแม็กค่ะใช้ริบบิ้นสีแดงทำเป็นโบ6หูนะคะจับปลายริบบิ้นวนให้เหมือนเลข8วนขึ้นลงได้เลข8 2ตัวแล้วนะคะวนไปด้านหลังแล้ววนกลับมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเลข8 3ตัวใช้กรรไกรตัดปลายเย็บด้วยแม็กนำไปวางทับโบอันแรกนะคะแล้วติดเส้นมุกค่ะมัดติดกับช่อมัดให้แน่นใช้มือจัดแต่งโบให้สวยนะคะแล้วใช้กรรไกรตัดปลายริบบิ้นให้เป็นแฉกสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะริบบิ้นก็จะไม่ลุ่ยตัดทุกเส้นนะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดที่ปุ่มกระดิ่งนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียวขอบคุณค่ะ